เด็กๆตอนนี้พี่อยู่ที่มอนทรีเบย์นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูโรงงานผลิตปลากระป๋องซาร์ดีนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาซาร์ดีนนะคะที่เขาเคยทำกันเนาะเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นชาวประมงออกไปหาปลาแล้วก็เก็บปลาเข้ามาผลิตเป็นปลากระป๋องซาร์ดีนนั่นเองอันนี้เป็นเครื่องมือที่เขาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์นะคะในเมื่อก่อนเนาะคราวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาขายตามท้องตลาดนะคะแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลกันนะคะที่เนี่ยเรียกว่ามอนทะเลแบร์ควาเรียมเนาะที่นี่นะคะจะมีตู้ปลาขนาดใหญ่มากๆเลยนะโดยตู้ปลาเนี่ยลึกถึง6เมตรเลยทีเดียวและที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือสาหร่ายทะเลนั่นเองอันนี้สาหร่ายจะมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะยาวมากมาทำความรู้จักกับสาหร่ายอันนี้กันนิดนึงนะจ๊ะสาหร่ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่กักเก็บอาหารสำหรับปลาเนาะที่สำคัญที่สุดก็คือสาหร่ายชนิดนี้นะคะจะซึมซับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่อยู่บนโลกเราเนาะเข้าไปแล้วก็ปลดปล่อยออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนให้เราหายใจนั่นเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพี่หลามของเรานะคะพี่ฉลามที่ว่ายผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ Leopard Shark เนาะก็มีลวดลายที่คล้ายเสือดาวส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Rockfish นะคะไม่รู้ว่าทำไมชื่อ Rockfish เหมือนกันนะคะน่าจะแข็งเป็นหินหรือเปล่านี่ก็จะเป็นปะการังสวยงามมากแล้วก็พี่ก็ไม่รู้อีกแล้วว่ามันคืออะไรนี่คือปลาอะไรอื่นปลาไหลไฟฟ้าหรือเปล่าทำไมหน้าตาน่ากลัวจังพี่เขาก็คือปลาไหลนั่นเองนะคะเรียกว่า California Moray เนาะเขากินปลาเป็นอาหารนะแต่อย่าไปโดนเขาเชี่ยวละสำหรับใครที่เคยดูนีโมนะจ๊ะก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะว่าปลาพวกนี้คือปลาอะไรไหนใครรู้ว่าปลาอะไรบอกพี่มั่งนะเพราะพี่ไม่รู้เลยสักตัวนึงบุ้งบุ้งบุ้งฉี่ฉวยไหมนะนีโมใครเห็นนีโมบ้างทุกคนอยู่ข้างบนแล้วก็มีดอลลี่ด้วยนี้เราเรียกว่า purple striped jellyfish นะคะหรือชื่ออย่างนึงก็คือ crystal coral lobster นะคะอันนี้มีพิษนะทุกคนอย่าไปโดนเชื้อราโทนอันนี้สีสวยไหมแต่ว่าอย่าไปโดนนะเพราะว่าพิษเขาถึงตายทีเดียวตัวนี้คือคอมเจลลี่ฟิชนะคะทุกคนอันนี้เป็นแมงกะพรุนนะคะที่มีขนาดเล็กมากๆอันนี้เราส่องผ่านกล้องกันนะคะถึงได้มองเห็นเอา
ามาดูฝูงปลานะคะว่าเขาเอาชีวิตรอดจากปลาตัวใหญ่กันยังไงก็เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็แหวกว่ายกันเป็นกลุ่มแบบนี้เพื่อทำให้ปลาตัวใหญ่เนี่ยสับสนแล้วมาดูปลากระเบนนะคะว่าเขากินอาหารกันยังไงหงายท้องกันแบบนี้เลยทีเดียวถึงไฮไลท์ของเราแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือซีออตโต้นะคะทุกคนรู้ไหมซีออตโต้เนี่ยตอนนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะตอนนี้เหลืออยู่แค่ 3,000 ตัวนะคะทั้งโลกใบนี้นะแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาจะสงวนสัตว์ชนิดนี้มากๆเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้น้องโดนคนทำร้ายนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าน้องไปแย่งปลาของชาวประมงนะคะและบางครั้งเนี่ยก็ถูกเลือหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะทำลายจนสูญพันธุ์ก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะสงวนสัตว์ชนิดนี้นะคะห้ามทำลายเด็ดขาดเชียวแล้วทางอควาเรียมนะคะก็มีการจัดแสดงโชว์ให้อาหารปลาด้วยนะดำลงไปขนาดนั้นคุณพี่เขาดีใจมากเลยนะเขาให้อาหารปลาได้ทุกคนน้องแพนกวินตัวนี้สิน้องเขาพยายามเอาหินน่ะไปให้ตัวเมียที่อยู่ในถ้ำนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทำหินตกตลอดเลยลองมาอีกทีนึงนะอึ๊บทุกคนมันหล่นลงมาอีกแล้วอะการที่เพนกวินเนี่ยเอาหินหรือว่าอะไรเนี่ยเข้าไปในรังของเขานะคะก็เพื่อเป็นการประดับบ้านเขานะนี่มาอีกรอบแล้วเนี่ยหาไม้แล้วค่ะทีนี้ดูซิว่าเขาจะเอาเข้าไปในบ้านเขาได้ไหมนะดูเหมือนจะเวิร์คค่ะเย่เดี๋ยวเรามาลองดูรอบๆบริเวณกันดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจด้านขวามือของเรานะคะคือไซส์ของปลาวาฬขนาดเท่าจีนนะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นปลาวาฬเหมือนกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวยังไงเราพาไปเที่ยวต่อนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราคอยติดตามชมกันเนาะบ๊ายบาย